เพิ่งทราบเกี่ยวกับดวงชะตาเพิ่งทราบเกี่ยวกับราศีของท่านและราศีของท่านคืออะไรยินดีต้อนรับเข้าสู่ความรู้เกี่ยวกับราศีและดาราศาสตร์ดวงชะตาราศีดวงชะตาราศีคืออะไรคือกลุ่มดาวทั้ง12ราศีที่อยู่บนท้องฟ้าโดยที่กลุ่มดาวเหล่านี้จะเป็นที่รู้จักด้วยการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ในระยะเวลา1ปีมีการกำหนดชื่อและรูปลักษณะให้กับกลุ่มดาวราศีเหล่านี้เช่นราศีพฤษภาราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีพิจิกและราศีอื่นๆการพยากรณ์ทางดาราศาสตร์ยังคงเป็นหัวข้อข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามช่องรายการและบนเว็บไซต์ต่างๆภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจเช่นดวงของท่านในวันนี้ดวงของท่านในสัปดาห์นี้เพิ่งรู้เถิดว่าดวงของท่านและคำพูดสวยหรูอื่นๆมันเป็นสิ่งมายาและการหลอกลวงทั้งสิ้นเรื่องโชคชะตาราศีเราสามารถจำแนกได้เป็น2อย่าง 1. ถือว่าเป็นการปฏิเสธที่ใหญ่หลวงนั่นคือการที่คนหนึ่งเชื่อว่าโชคชะตาเหล่านี้เป็นสิ่งลี้ลับด้วยตัวของมันเองหรือเชื่อว่าโชคชะตาเหล่านี้ทำให้เกิดสิ่งลี้ลับต่างๆหรือเชื่อต่อคำทำนายของบรรดาโหรในเรื่องลี้ลับดังกล่าวนี้นำไปสู่การเชื่อว่ามีสิ่งอื่นที่รู้สิ่งเร้นลับนอกจากอัลลอฮฺตะอาลาอย่างที่สองถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นการปฏิเสธเล็กและเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การปฏิเสธที่ใหญ่หลวงได้นั่นคือการที่คนหนึ่งไม่เชื่อว่าโชคชะตาเหล่านี้เป็นสิ่งลี้ลับด้วยตัวของมันเองแต่เชื่อว่าโชคชะตาเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆในสถานที่และเวลานั้นๆหรือการใช้มันเป็นเครื่องมือเพื่อความบันเทิงและทดสอบความคาดหวัง